โยสวัสดีครับเลเตอร์เตอร์ทีวีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาแกะเจ้าเข็มขัดดับเบิลไดเวอร์กันเป็นชิ้นๆแบบแกะทุกชิ้นเลยนะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้คนที่ต้องการจะแกะเพื่อทำสีหรือจะแกะไปม็อดได้เห็นก่อนว่าข้างในมันเป็นอะไรบ้างวิธีดูคลิปนี้คือดูแต่ต้นจนจบก็ได้หรือจะดูเฉพาะส่วนที่ต้องการก็ได้อย่างเช่นพาร์ท E นี้ก็ไปดูที่ description ข้างล่างผมจะมีลิงก์ไว้ก็จะพาไปที่พาร์ท E เท่านั้นนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเนาะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีไขควงเล็กนะไขควงใหญ่ใช้ไม่ได้เลยครับก่อนเราจะเริ่มถอดเราก็ต้องมาเช็คก่อนว่าดับเบิลไดเวอร์ของเราของที่มันดีเนี่ยมันเป็นยังไงเปิดบังแตกๆฟังก์ชันมันเป็นยังไงเพื่อว่าหลังจากที่เราถอดแล้วเราจะได้ประกอบให้มันกลับมาดีได้เหมือนเดิมนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเราก็มาที่ชิ้นแรกกันเลยครับฝาหลังฝาหลังเนี่ยมีสกรูทั้งหมด10ตัวเป็นสีดำสำคัญคือเมื่อแกะแล้วอย่าลืมหากล่องหาถ้วยอะไรมาใส่สกรูที่เราแกะด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะหายเวลาประกอบกับแล้วจะมีไม่ครบครับอันต่อมาก็คือพาร์ท C อันนี้จะเป็นกลไกสำคัญมากเป็นตัวล็อกสล็อตของไกอาร์เมมโมรีข้างหน้าให้มันอยู่กับที่ไม่ห้อยตรงเตงนั่นคือเจ้าไอ้สปริงกับพลาสติกใสๆเล็กๆเนี่ยอย่าหายครับถอดแล้วมาถึงอีกหนึ่งกลไกสำคัญของเจ้าเข็มขัดดับเบิลไดเวอร์ครับนั่นก็คือลิงเกจข้อต่อพลาสติกอันนี้ที่จะทำให้สล็อตซ้ายขวาข้างหน้าเนี่ยมันถ่างหรือหุบออกมาพร้อมกันขยับพร้อมกันนะมันก็มี3ชิ้นหลักครับก็คือพลาสติกชิ้นแรกเมื่อกี้แล้วก็ชิ้นอีกฝั่งซ้ายอันนี้มีสกรูยึดอยู่นะครับ2 อันนี้หน้าตาไม่เหมือนกันดูไม่ยากแต่ว่าวิธีตอนใส่กลับเนี่ยดูให้ดีๆนะว่ามันหงายหรือคว่ำใส่ให้ถูกครับไม่งั้นมันจะทำให้ข้างหน้าเนี่ยขยับออกมาไม่พร้อมกันแล้วก็อันสุดท้ายของพาร์ทนี้ก็จะเป็นพลาสติกตัวนี้แผ่นวงกลมใสหน้าตาประหลาดด้านหนึ่งมีเดือยยาวด้านหนึ่งไม่มีมาพร้อมกับสกรูสีเงิน2ตัวสกรูนี้สั้นนะครับสั้นกว่าสกรูที่เราเคยถอดนะต่อมาก็ถึงพาร์ท E ครับสันด้านหน้าชิ้นนี้เราจำเป็นต้องแกะมันออกมาก่อนครับเพราะว่ามันเป็นตัวล็อกไม่ให้สล็อตด้านในหลุดออกมาถ้าไม่แกะก็จะทำให้เราแกะสล็อตซ้ายขวาไม่ได้เนาะมีแค่สกรู4ตัวสีเงินแบบนี้ครับสกรูมันจะยาวกว่าเจ้าแผ่นพลาสติกใสเมื่อกี้นะแต่ว่าใส่แทนก็ได้แหละครับยังไงก็เก็บดีๆระวังหายครับนะ4ตัวหน้าตาแบบนี้เลยถอดปุ๊บก็ดึงขึ้นมาได้เลยครับต่อไปเราก็จะมาแกะเจ้าสันด้านหน้าเนี่ยออกไปชิ้นๆกันมันจะประกอบด้วยกระจกใสแบบนี้มีสกรู3ตัวนะครับแล้วก็ถัดจากกระจกใสเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแผ่นเล็กๆสีดำข้างบน2ชิ้นอันนี้เป็นมีสกรูชิ้นละตัวถอดแล้วระวังหายนะครับนี่ก็คือเจ้าพาร์ท E ทั้งหมดไม่ซับซ้อนแต่ว่าชิ้นมันเล็กระวังต่อไปผมเรียกว่าพลาสติกพิซซึมครับอยู่ด้านหน้าอันนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันสกรู3ตัวแต่ว่ามันจะมี2ชิ้นก็คือชิ้นพลาสติกเป็นลายแบบนี้และเล็กๆสี่เหลี่ยมอีกอันนึงอันนี้เก็บดีๆครับตอนประกอบมีทริคเล็กน้อยยังไงก็จำภาพนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะชิ้นนี้เป็นฝาหน้าครับก็เป็นฝาพลาสติกแผ่นใหญ่ๆสีดำที่เป็นตัวยึดกับสล็อตกับแอมเมอรี่สล็อตเงินและทองอันนี้ไว้นะครับมันยึดด้วยสกรูและวอชเชอร์ข้างละชุดแบบนี้อยู่ในรางนะวิธีแกะไม่ยากเป็นสกรูที่หน้าตาไม่เหมือนคนอื่นเลยครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเจ้าดับเบิลไดเวอร์เหมือนกันเก็บดีๆถอดปุ๊บแล้วก็จะดึงสล็อตซ้ายขวาออกมาได้แบบนี้เลยครับได้เวลามาแกะเจ้าสล็อตสีเงินกันแล้วครับสล็อตสีเงินกับสล็อตสีทองที่เราไว้ใส่ไกอาร์เมมโมรี่ข้างหน้าเนี่ยถึงหน้าตามันจะคล้ายกันแต่พาร์ทข้างในชิ้นส่วนข้างในเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับยังไงก็แยกให้ดีๆเพราะไม่งั้นเวลาใส่กลับเนี่ยมันจะงงเพราะชิ้นมันเล็กมากสีเงินเนี่ยแกะง่ายไม่ซับซ้อนมีสกรูทั้งหมด6ตัวแบบนี้ก็แกะไล่ได้เลยสกรูเป็นสีดำไซส์เดียวกับแผ่นด้านนอกใช้แทนกันได้ครับนะสลับกันได้ไม่ต้องกังวลเท่ากัน
พอแกะมาแล้วก็เปิดฝาหลังออกมานี่คือกลไกที่ทำให้เจ้าไกอาร์เมมอรี่มันร้องมันส่งแสงมันเล่นได้นะจำไว้ว่ามันเป็นยังไงแต่ถ้าจำไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวไปดูอีกคลิปถัดไปที่ผมทำการประกอบไว้ก็ได้ครับมาถึงสล็อตไกอาร์เมมอรี่ฝั่งสีทองกันบ้างครับฝั่งเนี้ยชิ้นส่วนมันจะเยอะกว่าฝั่งสีเงินหน่อยแต่ก็เริ่มต้นจากสกรู6ตัวด้านนอกเหมือนกันถอดมาปุ๊บดึงฝาออกด้านในก็จะเป็นกลไกหัวใจแบบนี้สกรูเนี่ยเป็นสีดำใช้แทนกันได้หมดนะครับด้านในไอแผ่นกระจกพลาสติกใสเนี่ยแกะเหมือนกันทั้งฝั่งสีเงินและสีทองนะมันเป็นสกรูสีเงินเล็กๆเนี่ยสำคัญคือกลไกเล็กๆชิ้นเล็กๆพวกนี้เก็บมันให้ดีนะครับหายแล้วหาแทนไม่ได้นะพลาสติกตัวล็อกซ้ายขวาสปริงซ้ายขวาไอ้นี่ก็คือตัวล็อกกับอาร์เมมอรี่ที่ผมบอกเมื่อกี้ครับเป็นพลาสติกเล็กๆมีสปริงเสียบอยู่แล้วเราก็มาถึงหัวใจของเข็มขัดดับเบิลไดเวอร์นั่นคือคานกระเดื่องที่จะทำให้ไกอาร์เมมอรี่ร้องได้ส่งแสงได้แบบนี้นั่นเองครับเป็นพลาสติกใสๆแล้วก็มีสปริงเล็กมากเป็นไงครับไม่ยากใช่ไหมครับกับวิธีแกะเจ้าดับเบิลไดเวอร์ไปชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบนี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนประกอบทีละขั้นตอนเหมือนอันนี้เลยใครที่แกะแล้วประกอบกลับไม่ได้รอดูคลิปหน้านะครับที่ต้องแยกมาเพราะว่าคลิปมันยาวเดี๋ยวดูกันแล้วก็จะงงกันจะหาไม่เจอว่าตรงไหนคือชิ้นส่วนที่เราต้องการจะดูเนาะวิธีดูคลิปนี้ก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก็เลือกดูได้ทั้งคลิปหรือว่าดูเจาะเฉพาะส่วนที่เราต้องการก็ได้โดยลิงก์ที่จะพาไปส่วนนั้นอยู่ที่ description ด้านล่างนั่นเองครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อยากให้ผมพามาแกะเข็มขัดอย่างอื่นอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกมาแต่ว่าสำคัญคืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราไรเดอร์ออโต้ทีวีด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำนะแต่คลิปทำนานตัดยากมากๆเลยพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณสวัสดีครับบ๊ายบาย